สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องลาวเวเล่นะครับผมวันนี้มาพูดถึงวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกันหน่อยแล้วกันนะครับก็วันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่19สิงหาคม2566ทีมชาติไทยของเราก็จะลงสนามแข่งขันในเกมนัดแรกนะครับวอลเลย์บอลชายชิงที่เลิศแห่งเอเชีย2023ที่ประเทศอิหร่านเป็น2รายการใหญ่สุดท้ายของปีนี้สำหรับทีมชาติไทยนะฮะก็จบชิงแชมป์เอเชียก็จะมีเอเชียนเกมต่อแต่เอาโฟกัสที่รายการนี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ถือว่าเป็นแมตช์ใหญ่นะครับแมตช์อีกหนึ่งแมตช์ที่มีคะแนนสะสมนะฮะของ FIVB World Ranking ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าค่อนข้างสำคัญสำหรับหนุ่มๆทีมชาติไทยของเราเหมือนกันนะครับก็เรานี่เดินทางกันไปตั้งแต่หลายวันแล้วนะครับน่าจะวันไหน14 15นะฮะคือแบบอย่างที่บอกไปว่าไม่ค่อยเห็นทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันก่อนนะฮะหลายวันขนาดนี้นะปกติก็จะไปก่อนสักวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยถือว่านักกีฬาเราก็เดินทางไปที่อิหร่านเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ฝึกซ้อมกันมาแต่ว่าอัปเดตข่าวๆเพิ่มใหม่ของทีมชาติไทยที่อิหร่านก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ ก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะก็ให้นักกีฬาได้ซ้อมมาอย่างเต็มที่นะครับผมซึ่งการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่อิหร่านเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคือของเราเนี่ยชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันจัดที่อิหร่านค่อนข้างบ่อยมากนะฮะเท่าที่ผมตั้งแต่มาทำงานนี่ที่จำได้นะฮะครั้งหนึ่งก็คือ2015นะฮะที่อิหร่านนะตอนนั้นจัดที่เตหะรานนี่แหละนะฮะแล้วก็ครั้ง2019ก็น่าจะที่เตหะรานเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็นี่ครั้งนี้นะฮะ2023ก็ที่อิหร่านอีกรอบแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขากำหนดจะแข่งที่เตหะรานด้วยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็เปลี่ยนมาเป็นเมืองอูรเมียนะครับก็ต้องว่าไปก็ทั้งบ่อยนะฮะ4ปีไปครั้งคือชิงแชมป์เอเชียนี่จัด2ปีครั้งแต่ว่าทุกๆ4ปีก็จะไปที่อิหร่านก็ด้วยความที่เขาเงินถึงนะฮะเขาก็สามารถขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพได้นะครับผมอ่ะซึ่งก็ทีมไทยของเรานะครับอยู่ในสาย B นะครับร่วมกันกับญี่ปุ่นแล้วก็อุซเบกิสถานก็อย่างที่บอกไปว่าของเราเนี่ยนะครับแข่งขันมาตกรอบแรกศึกแชมป์เอเชียมามันฝังใจเราบอกได้ว่าฝังใจมา3รอบแล้ว2017นะครับเราไปเล่นที่แชมป์เอเชียที่อินโดนีเซียนะครับรอบนั้นเนี่ยเราอยู่สายกับออสเตรเลียอยู่กับจีนนะครับผมซึ่งเราก็แพ้ไป2แมตช์แรกนะแพ้นัดแรกให้แพ้จีนโดยที่เกือบจะได้เซตจากจีนด้วยนะฮะแพ้ไป 3-0 นะแล้วก็นัดที่2เนี่ยเจอออสเตรเลียนำออสเตรเลียไป 2-0 แล้วแต่แพ้ 3-2 เฉยเลยนะฮะพอแพ้2เกมก็ตกรอบแรกไปนะครับแล้วก็ปีนั้นอย่างที่ผมเคยไลฟ์นะฮะในช่อง SBM เนี่ยบอกว่าพูดถึงประเด็นที่พอเราแพ้เวียดนามปุ๊บก็มีสายด่วนโทรมาหาโค้ชยุ่นทันที นะหลังจากนั้นนะฮะถัดจากนั้นก็คือปี2019นะครับชิงแชมป์เอเชียที่อิหร่านนะครับเราก็เล่นสายกับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีไต้หวันอีกทีมนึงนะฮะอีกทีมน่าจะฮ่องกงนะฮะซึ่งนัดแรกเราเจอไต้หวันปุ๊บมันก็เป็นเกมที่เราควรจะต้องชนะให้ได้แต่ก็แบบคือมันได้เซตก็จริงนะแต่เซตที่แพ้เนี่ยมันแบบมันสังกระต่ายอ่ะมันเล่นแบบงั้นๆน่ะชิงแชมป์เอเชียไม่สนน่ะนะฮะก็แบบเล่นไปจะแบบเป็นแมตช์ที่แบบผมดูแมตช์ที่เจอไต้หวันแล้วแพ้แบบเครียดมันขึ้นหัวเลยเครียดนะฮะแล้วก็ไปแพ้ญี่ปุ่น 3-0 แล้วก็ตกรอบแรกนะครับไม่ได้เข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็2019เราก็โอเคหน่อยตรงที่ว่าเราก็ไปชนะอินโดนีเซียได้2ครั้งนะฮะในรอบจัดหลังจากนั้นนะครับ2021เนี่ยอันนี้หนักเลยนะฮะ 2021เนี่ยเราจับสายไปอยู่กับปากีสถานนะฮะแล้วก็อิหร่านนะฮะอีกทีมนึงถ้าจำไม่ผิดน่าจะฮ่องกงนี่เจอบ่อยมากฮ่องกงนะฮะ2021เนี่ยมันตรงกับสโมสรเอเชียที่โคราชนะครับมันแข่งใกล้ๆกันนะครับทางสมาคมนี่ก็เลือกที่จะส่งผู้เล่นชุด2ไปเลยคือแบบเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ยกทีมเลยตอนนั้นนะครับเกือบหมดเลยนะที่ไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรวมไปถึงตัวโค้ชด้วยนะผลงานไปก็ตามที่เห็นนะครับรอบแรกเราก็นัดแรกเปิดมาแล้วก็แพ้ปากีสถาน 3-2 นะครับแล้วก็ไปแพ้อิหร่าน 0-3 ก็ตกรอบแรกไปนะอีก1ครั้งทั้งที่มันมีโอกาสที่จะเข้ารอบ8ได้นะเจอปากีแพ้ปากีสถานนะฮะแล้วก็มาในรอบนี้นะฮะระบบการแข่งขันเปลี่ยนใหม่รอบแรกมีแค่3ทีมเราอยู่กับญี่ปุ่นแล้วก็อุซเบกิสถานซึ่งก็ถือว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะเมื่อเทียบฟอร์มกับคู่แข่งอย่างอุซเบียถ้าเราชนะอุซเบียได้เนี่ยคิดง่ายๆคือถ้าเราชนะอุซเบกิสถานได้เราก็น่าจะเข้ารอบต่อไปได้นะครับแต่ว่านัดแรกของเราเนี่ยที่จะเล่นแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะซึ่งข่าวออกมาตอนนี้ล่าสุดยืนยันนะฮะออฟฟิเชียลมาแล้วจากเว็บไซต์ของสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นนะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะส่งทีมชาติชุดใหญ่นะครับมาแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้เลยนะครับผมซึ่งจริงๆญี่ปุ่นเองเขาจะไม่ค่อยที่จะส่งชุด2ชุดเล็กมาแข่งขันชิงแชมป์เอเชียอยู่แล้วนะครับเขาจะส่งชุดใหญ่มาตลอดตั้งแต่2015ที่เขาได้แชมป์นะฮะ2017ที่เขาได้แชมป์ก็เป็นชุดใหญ่2019ก็เป็นชุดใหญ่เพียงแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยจริงๆควรจะไปชิงกับอิหร่านแต่ว่าญี่ปุ่นก็ไปแพ้
ออสเตรเลียในรอบรองชนะเลิศ นะครับแพ้แบบไม่น่าแพ้เลยนะฮะ 3-2 แล้วก็มาครั้งที่แล้วเป็นเจ้าภาพด้วยแต่ครั้งที่แล้วเป็นเจ้าภาพเนี่ยเหมือนจะขาดแค่นิชิดะคนเดียวนะที่เป็นตัวหลักของทีมรวมถึงตัวเซตได้มั้งผมไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เข้าชิงนะแต่ก็แพ้ให้กับอิหร่านไป 3-0 นะฮะแต่มารอบนี้เขาส่งตัวหลักมาเลยแล้วปีนี้ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยผลงานของเขาในการแข่งขัน VNL โอ้โหต้องบอกว่าโคตรสุดโคตรโหดหลังจากที่แบบตัวผู้เล่นเขามันบ่มเพาะมาค่อนข้างดีปีนี้อิชิคาวะก็เป็นตัวหลักที่แบบฟอร์มดีอยู่แล้วนะครับรันเองปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งขึ้นมาแต่ว่าถ้าจะมีบางช่วงที่แบบอาจจะฟอร์มดรอปลงไปแต่ว่าปีนี้โอ้โหต้องบอกว่ารันที่แบบโหดมากทั้งบอลเสิร์ฟทั้งเกมรุกคือแบบสุดยอดจริงๆหรือแม้แต่ผู้เล่นตำแหน่งบีหลังนะครับมีอาระเคนโตะเนี่ยคือขึ้นมาแทนทางนิชิดะตอนชิงแชมป์เอเชีย2021เนี่ยอาจจะแทนได้ไม่แบบ 100% นะครับยังมีบางช่วงบางตอนที่ขาดแต่ว่าการว่าตอนนี้เนี่ยมิยาอุระทดแทนสามารถลงสนามทดแทนนิชิดะได้แล้วอ่ะคือแบบฝีมือการตีไม่ก็ไม่ต่างกับนิชิดะเลยไม่ก็โหดเหมือนกันนะครับมือซ้ายเหมือนกันด้วยคือการว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเขาตำแหน่งเขาลงตัวแล้วตัวเซตเขาอ่ะนะครับตัวเล็กนิดเดียวแต่แบบโอ้โหโดดโคตรสูงแล้วเซตบอลโคตรดีนะฮะหรือแม้แต่บอลสั้นเขาสองคนก็ดีแล้วดูเรละนะฮะแล้วก็ทางยามาอุจิคือแบบก็ค่อนข้างสมบูรณ์เพอร์เฟกต์นะคือจริงๆผมมองว่ามีโอกาสที่ทางญี่ปุ่นจะลุ้นแชมป์ได้ด้วยซ้ำสำหรับวีนาแต่ว่าก็ไปแพ้ให้กับโปแลนด์ในรอบรองชนะเลิศ นะครับแต่ก็ถือว่าเข้ามาไกลแบบไกลที่สุดแล้วได้อันดับ3ของการแข่งขันนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็จะส่งชุดนี้นะครับมาแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับผมอ่ะทีนี้มาพูดถึงทีมชาติไทยของเราบ้างนะครับทีมไทยของเราเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเดินทางไปซ้อมที่อิหร่านก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยก็ถือว่าเราอาจจะได้ตัวไม่ครบมากนะครับเพราะว่าขาดทั้งนั้นของกฤษดาเนียนสวัยยามีนนะฮะก็ตอนนี้มาทำ YouTube คืออย่างที่บอกไปยามีนเขาติดภารกิจกับครอบครัวนะไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันกับทีมได้ก็กลายเป็นว่าตัวบอลเร็วของเราก็คงต้องหาผู้เล่นคนใหม่ลงสนามแทนนะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับตัวหลักที่คู่กับยามีนนะฮะในการแข่งขันรายการที่มันผ่านมานั่นคือประเสริฐนะซึ่งผมมองว่าประเสริฐก็น่าจะเป็นตัวหลักที่น่าจะลงสนามเป็น6คนแรกอยู่แล้วนะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยนะฮะให้ผมเดาใจลุงปาร์คนะครับผมเชื่อว่าน่าจะใช้ชยุทธลงสนามก่อนนะแต่ถ้าชยุทธอาจจะฟอร์มไม่ดีก็มีทางด้านของธนทัศน์เป็นตัวสำรองที่น่าจะได้ลงไปทดแทนเลยซึ่งคาดเดานะผมว่าประเสริฐน่าจะคู่กับชยุทธนะการลงเล่น6คนแรกในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่ตัวเซตแน่นอนก็จะเป็นบุญยฤทธิ์อีกแล้วนะครับหัวเสา2คนเนี่ยอนุชเป็นกัปตันทีมผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวหลักในการลงสนามนะครับขณะที่ผู้เล่น MVP ของ ABC Challenge ครับอย่างอนุรักษ์พันลำก็น่าจะได้เป็นตัวหลักที่ลงสนามเช่นเดียวกันรวมไปถึงตำแหน่งวีหลังนะครับนภาเดชก็คงเป็นตัวหลักก็จะประมาณนี้นะครับ6คนแรกของทีมไทยในชุดที่ลุงปาร์คจะส่งลงสนามในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นงานที่หนักพอสมควรเหมือนกันนะครับในการเจอกับญี่ปุ่นแต่ทุกครั้งที่ผ่านมาในการลงสนามของทีมชาติไทยเจอกับคู่แข่งทีมใหญ่ๆเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าเขาก็คงมองข้ามเราอยู่แล้วนะครับเพราะเราไม่ใช่ทีมใหญ่ไม่ใช่ทีมแข็งแกร่งนะครับแต่ด้วยตอนนี้เนี่ยมีภาษีคือเป็นแชมป์ชาเลนจ์คัพเนี่ยผมมองว่าทุกทีมที่เจอกับเราอ่ะเขาคงไม่ประมาทแล้วแน่นอนนะครับยังไงเขาคงต้องพยายามวางแผนอย่างเต็มที่ในการไปเล่นกับทีมชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งมุมที่ทีมไทยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเหมือนกันนะครับในการที่ลงสนามเจอกับคู่แข่งในแต่ละรายการหลังจากนี้ในแต่ละแมตช์หลังจากนี้นะครับผมซึ่งไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเราก็เจอกันค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเจอกับเขาในศึก AVC ครับที่นครปฐมนะเราก็แพ้ไปนะญี่ปุ่นเท่านั้นที่มาไม่ใช่ตัวหลักนะฮะก็เป็นชุด2ของเขานะครับแต่ว่าเขาก็เข้าชิงสำหรับศึก AVC ครับครั้งนั้นนะครับส่วนล่าสุดที่เจอกันก็คือในชิงแชมป์เอเชีย2019ที่อิหร่านนั่นแหละนะครับเราก็แพ้ไป0-3เสร็จเราเองก็กลับมาเจอกันอีกครั้งที่อิหร่านนะครับซึ่งญี่ปุ่นชุดนั้นก็ถือว่าเป็นตัวหลักนะมีอิชิคาวะนะครับตอนนั้นยังเป็นยานากิดะอยู่นะหัวเสานะฮะกัปตันทีมนะฮะรวมไปถึงนิชิดะด้วยนะฮะตัวโค้งอีกคนก็จะเป็นฟูกุซาวะมั้งนะฮะที่เป็นตัวเก่าของเขานะฮะแล้วก็เรนาโคก็ยังเป็นนากากะอิจิอยู่นะครับสำหรับเมื่อปี2019ที่ผ่านมานะครับถือว่าการเจอกับทางด้านของญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เนี่ยแน่นอนมันเป็นงานที่หนักส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องๆนักกีฬาทีมชาติไทยของเราในชุดนี้ด้วยนะฮะก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจะสนุกนะคือยอมรับแหละว่ามาเราเป็นรองอยู่แล้วคือแบบมันงานยากมากนะครับในการเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยนะแต่ว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับทีมชาติไทยของเรานะที่จะได้แข่งขันกับทีมระดับโลกนะฮะสำหรับการเจอกับญี่ปุ่นนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ19สิงหาคมนะครับเราจะเจอกับญี่ปุ่นในเวลา 16:45 นะครับสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดกันได้ผ่านทางช่อง PPTV HD หมายเลข36นะคู่ญี่ปุ่นกับไทยที่เราจะได้ชมทางช่อง PPTV แล้วนะครับเรายังสามารถติดตามชมการถ่ายสดอีกหนึ่งคู่ได้ทางช่อง PPTV เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือคู่ของกาตาร์นะฮะคู่ปรับจาก Challenger Cup นะฮะเขาจะเจอกับทีมชาติอินเดียนะฮะในเวลาเท่าไหร่
19:45 ตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกันได้นะครับผมส่วนเกมที่จะเจอกับอุซเบกิสถานในนัดต่อไปเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับหวังว่าพรุ่งนี้ทุกคนจะทำหน้าที่ในสนามให้ดีที่สุดนะครับแพ้ไม่เป็นไรนะไม่ว่าอีกแล้วนะครับแบบขอให้แบบสู้อย่างเต็มที่สู้อย่างสุดความสามารถของเรานะฮะสู้ๆครับทุกคนนะฮะอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ